นางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าชาวอเมริกันอาจต้องเผชิญกับการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในช่วงฤดูหนาวนี้เนื่องจากสหภาพยุโรปหรือ EU ลดปริมาณการซื้อน้ำมันจากรัสเซียพร้อมเสริมว่าข้อเสนอกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียของชาติตะวันตกนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคานางเยเลนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ระบุว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงแต่เรากำลังทำงานด้านการกำหนดเพดานราคาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหานี้นางเยเลนกล่าวว่าราคาน้ำมันอาจเพิ่มสูงขึ้นเพราะ EU จะระงับการนำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากรัสเซียและจะออกคำสั่งห้ามต่อบริการต่างๆที่ช่วยให้รัสเซียสามารถขนส่งน้ำมันทางเรือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแผนกำหนดเพดานราคาน้ำมันที่กลุ่มประเทศ G7 เห็นพ้องต้องกันนั้นอาจเรียกร้องให้ประเทศที่เข้าร่วมนโยบายปฏิเสธการให้บริการด้านการประกันภัยการเงินนายหน้าการเดินเรือและบริการอื่นๆให้กับสินค้าน้ำมันที่ราคาแพงกว่าเพดานราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดเพดานดังกล่าวนางเยเลนระบุว่าเพดานราคามีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายได้ที่รัสเซียจะนำไปใช้ในการทำสงครามในยูเครนโดยยังคงรักษาอุปทานน้ำมันรัสเซียเอาไว้เพื่อควบคุมให้ราคาน้ำมันโลกลดลงในเวลาต่อมาเพจ Worldmaker โพสต์ข้อความระบุว่าจับตาศึกพลังงานโลกล่าสุดยุโรปประกาศเตรียมรับมือแรงกดดันขั้นสูงสุดจากรัสเซียชี้เครื่องบินจะเริ่มสูญเสียศักยภาพเร็วๆนี้ขณะที่ผู้นำเยอรมนีลั่นเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการตัดก๊าซรัสเซียท่ามกลางภาวะสงครามบางคนกล่าววิกฤตนี้อาจรุนแรงถึงขั้นเดียวกับที่เลเมนบรอเทอร์สล่มเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ The Great Reset หรือไม่อะไรคือสิ่งที่เราต้องรู้เรากำลังอยู่ในภาวะสงครามเอมานูเอลมาครองกล่าวเอาไว้ในวันจันทร์ที่แล้วในขณะที่เข้าร่างมาตรการฉุกเฉินของฝรั่งเศสเพื่อสำรองพลังงานและช่วยธุรกิจครัวเรือนจากภาวะต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นโดยรวมแล้วรายงานระบุว่ามีความเสี่ยงสูงทีเดียวที่วิกฤตพลังงานอาจคงอยู่ต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่สวีเดนและฟินแลนด์เริ่มให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าบางคนกล่าวว่านี่อาจใกล้ถึงช่วงเวลาแห่งการล่มสลายเช่นวิกฤตเลเมนบราเธอร์สในปี2008ซึ่งเป็นผลมาจากการดีฟันของตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐทางฝั่งเยอรมนีล่าสุดมีการเปิดแพ็กเกจมูลค่า 6.5 หมื่นล้านยูโรเพื่อหนุนธุรกิจและครัวเรือนโดยเฉพาะและอังกฤษเองก็ประกาศจำกัดค่าพลังงานสำหรับภาคครัวเรือนและธุรกิจหลายแห่งนอกจากนี้ประเทศ G7 ยังเห็นพ้องที่จะประกาศขีดจำกัดต่อราคาน้ำมันและก๊าซของรัสเซียซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญหลังโดนคว่ำบาตรทางอื่นๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผลจากการตัดก๊าซทำให้ยุโรปเสียหายหนักเช่นเดียวกันโดยตอนนี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ร่วงลงมาต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวรัสเซียกล่าวว่าตัวเองนั้นพร้อมไฟถ้ายุโรปมีการจำกัดราคาเราก็จะส่งออกให้น้อยลงอีกบีบมาบีบกลับยอมหักไม่ยอมงอทำให้หลายคนกังวลว่าตลาดพลังงานจะตึงเครียดต่อไปอีกหรือไม่อย่างไรก็ตามราคาก๊าซในยุโรปปรับตัวร่วงลงอย่างรวดเร็วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะมีความตึงเครียดนี้เกิดขึ้นแต่หลายคนก็ยังไม่แน่ใจว่าราคาจะพุ่งกลับขึ้นไปอีกหรือไม่โดยเฉพาะในกรณีที่สงครามรุนแรงขึ้นความเสี่ยงหลักในกรณีที่สงครามยังยืดเยื้อก็คือช่วงหน้าหนาวนี้ซึ่งทางรัสเซียมองว่าจะเป็นหายนะสำหรับยุโรปแต่ทางยุโรปออกมาประกาศกล้าว่าเราจะผ่านพ้นไปได้แน่ๆโดยไม่ต้องเผชิญวิกฤตรุนแรงใดๆตอนนี้ยุโรปมีระดับก๊าซสำรองอยู่ราว 80% ของคลังขณะที่วอนเดรเยนผู้นำสหภาพยุโรปชี้ว่าก่อนหน้าสงครามยุโรปเพิ่งพาซัพพลายจากรัสเซียสูงสุด 40% แต่ตอนนี้เหลือเพียง 9% เท่านั้นและทุกคนก็เตรียมพร้อมสำหรับการตัดก๊าซทั้งหมดจากรัสเซียแล้วขณะที่ทางรัสเซียเองก็ลั่นพร้อมไฟอยู่แล้วมารอดูกันว่าสิกนิกใครจะอึดหรือสุดท้ายจะเสียทั้งคู่วิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในยุโรปแต่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะกับประเทศยากจนและประเทศใดก็ตามที่เพิ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงยุโรปหวังว่าจะประคองตัวเองไปได้ท่ามกลางการเปลี่ยนทายไปสู่ยุคพลังงานใหม่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันโลกของเรายังต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลอยู่และการเปลี่ยนถ่ายก็อาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ The Great Reset ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจซึ่งความตึงตัวทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานใหม่อาจเกิดขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญของค่าตลาดเงินในอนาคตสิ่งที่เราต้องมองให้ออกคือสงครามครั้งนี้ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงใครเป็นผู้เสียประโยชน์อย่างมหาศาลและพวกเขามีกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงหรือเปลี่ยนผ่านอย่างไรบ้างอย่ามัวแต่เชียร์เหล่ามหาอำนาจทำสงครามกันโดยลืมป้องกันความเสี่ยงของเงินในกระเป๋าตัวเองไว้เสมอ